สำหรับไข้หวัดใหญ่นะครับจริงๆเป็นโรคที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในทุกปีหรือในแต่ละปีเนี่ยมันก็มีการแพร่ระบาดหลายๆครั้งอยู่แล้วแล้วก็เป็นประจำนะฮะโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวประมาณช่วงต้นปีนะครับก็คือประมาณมกราคมพานะครับแล้วก็มีอีกช่วงนึงในช่วงฤดูฝนก็คือประมาณช่วงพฤษภามิถุนาเนี่ยจะมีการแพร่ระบาดที่ค่อนข้างหนักแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าคนไข้ไข้หวัดใหญ่นะครับเราจะพบได้ทั้งปีนะฮะฉะนั้นมันจึงเป็นโรคที่เรียกได้ว่าเป็นประจำไปแล้วสำหรับอาการนะฮะในกรณีของการเป็นไข้หวัดใหญ่เหมือนกรณีที่เราเป็นไข้หวัดทั่วๆไปได้เลยเริ่มต้นหนึ่งจากการมีไข้นะครับมีน้ำมูกมีไอมีเจ็บคอหรือเขาเรียกว่ามีอาการของทางเดินหายใจส่วนบนนะฮะแต่ว่าอาการเนี้ยมันจะมากกว่าไข้หวัดทั่วๆไปก็คืออาการค่อนข้างรุนแรงกว่าเช่นมีไข้สูงปวดไม่ตามตัวคนไข้จะมีความทรมานจากตัวโรคคืออ่อนเพลียมากนะฮะฉะนั้นถ้ามีอาการดังต่อไปเนี้ยในช่วงประมาณ 1-2 วันเนี่ยเราควรจะต้องมาตรวจดูนะฮะการตรวจก็คือใช้วิธีการปั่นจมูกปั่นในโพรงจมูกนะครับเป็นไม้พันสำลีก้านเล็กๆนะครับเข้าไปปั่นในโพรงจมูกของเราแล้วก็เอาสารคัดหลั่งตรงนี้มาตรวจดูว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หรือไม่หรือเป็นสายพันธุ์ไหนในปัจจุบันเราก็จะตรวจแยกได้เลยว่าเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B หรือว่าไข้หวัด2009ด้วยซ้ำนะครับการติดเชื้อในช่วงนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถ้าประมาณการจากที่คนไข้มานอนโรงพยาบาลเนี่ยสูงมากเลยก็ประมาณครึ่งหนึ่งของคนไข้ที่มานอนประมาณขอโทษนะครับไม่ถึงครับประมาณสัก1 ใน 3ของคนไข้ที่มานอนอยู่เนี่ยมีไข้หวัดใหญ่นะครับก็แสดงว่าในชุมชนของเราในภูมิภาคที่เราอาศัยกันอยู่เนี่ยก็จะมีผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่หรือไม่รู้ตัวเนี่ยอีกหลายคนเลยนะครับก็การป้องกันปัจจุบันจริงๆเราเน้นที่การฉีดวัคซีนอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับอย่างน้อยปีละ1ครั้งในบุคคลทั่วไปเลยควรจะต้องฉีดอย่างน้อยปีละ1ครั้งเนื่องจากว่าไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่กลายพันธุ์ทุกๆปีแต่การกลายพันธุ์ของมันกลายพันธุ์อย่างเล็กน้อยนะครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีการติดเชื้อผ่านทางละอองฝอยจากไอและจามน้ำมูกน้ำลายของเราเวลามีอาการไอจามออกมาเนี่ยมันกระเด็นออกไปได้ถึงประมาณ1-3ฟุตหรือประมาณ1เมตรขึ้นไปเลยนะฮะทีนี้เวลาคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเขามีการสูดหายใจโดนละอองฝอยจากการไอจามตรงนี้เข้าไปเนี่ยเขาก็จะได้รับเชื้อโดยตรงผ่านทางเยื่อบุโพรงจมูกหรือในช่องปากหรือว่าเยื่อบุตาของเรานะครับเชื้อพวกนี้จำเพาะเจาะจงกับเยื่อบุพวกนี้ทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นนอกจากนี้ก็คือเวลาเราไอจามเนี่ยบางครั้งไม่มีคนอยู่รอบตัวเราก็จริงแต่มือเราเลอะเราเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่แล้วมือเราเลอะน้ำมูกน้ำลายเราไปจับลูกบิดประตูราวบันไดคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับแล้วมีคนอื่นมาสัมผัสต่อเชื้อพวกนี้สามารถอยู่ในที่ชื้นหรือว่าที่เย็นๆเช่นห้องแอร์หรือว่าที่ไม่โดนแดดเนี่ยได้ถึง 6-8 ชั่วโมงนะครับฉะนั้นพอคนอื่นไปสัมผัสแล้วเราไม่ได้ล้างมือเช่นตัวเราเองไปสัมผัสคีย์บอร์ดเพื่อนที่เป็นลูกบิดประตูห้องน้ำนะครับแล้วเราไม่ล้างมือหยิบจับอาหารเข้าปากทานหรือเอามือไปแคะจมูกนะครับขยี้ตาทำให้ติดเชื้อครับครับผมไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นโรคที่มีความสำคัญอย่างที่บอกนะครับเนื่องจากปัจจุบันมันเป็นโรคที่แพร่ระบาดเกือบทั้งปีนะครับมีช่วงที่มันเป็นมากขึ้น อย่างที่กล่าวไปฉะนั้นในกลุ่มที่เรากังวลเนี่ยไม่ใช่คนทั่วๆไปที่แข็งแรงดีแต่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องคอยระวังนะครับได้แก่หนึ่งในเด็กอายุน้อยกว่า2ปีลงไปนะครับกลุ่มพวกนี้เวลาติดเชื้อเขามีโอกาสรุนแรงเป็นปอดบวมปอดอักเสบได้กลุ่มที่2ก็คือผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า65ปีนะครับผู้สูงอายุก็เป็นอีก1กลุ่มที่ภูมิกันของร่างกายเขาเริ่มลดลงแล้วกลุ่มที่3ได้แก่ผู้ป่วยตั้งครรภ์ผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยจริงๆสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้นะครับแต่ว่าขอให้อายุครรภ์มากกว่า4เดือนขึ้นไปเราสามารถฉีดป้องกันได้เลยนะครับแล้วก็ผู้หญิงตั้งครรภ์ถ้ามีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยเขามีโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนเช่นการแท้งการคลอดก่อนกำหนดหรือว่ามีโอกาสเกิดปอดอักเสบเนี่ยมากกว่าคนปกติถึง5เท่าเลยนะฮะกลุ่มถัดไปก็คือคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวนะฮะมากกว่า100กิโลหรือมีค่า BMI หรือค่าดัชนีมวลกายเนี่ยมากกว่า35ขึ้นไปเนี่ยควรจะต้องฉีดนะครับแล้วก็สุดท้ายในกลุ่มของผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจนะครับโรคปอดเช่นถุงลมป่งพองเป็นหอบหืดนะครับหรือว่าในกลุ่มที่เป็นโรคไตนะครับแล้วก็คนไข้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช่นเป็นโรคเส้นเลือดสมองนอนติดเตียงหรือผู้ป่วยที่พักฟื้นอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุหรือว่าคนพิการเนี่ยก็ควรจะต้องได้รับวัคซีนพวกนี้นะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับไม่ว่าจะเป็น HIV หรือว่าผู้ป่วย SLE ได้รับยากดภูมิได้รับเคมีบำบัดต่างๆก็ควรได้รับวัคซีน
แล้วก็ถามว่าวัคซีนมีความปลอดภัยสูงไหมเนี่ยในปัจจุบันวัคซีนพวกนี้มีความปลอดภัยสูงมากเนื่องจากเราเป็นวัคซีนที่ใช้กับคนแพร่หลายทั่วโลกแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นวัคซีนที่ใช้เยอะที่สุดเลยด้วยซ้ำในปัจจุบันฉะนั้นการผลิตวัคซีนจึงมีความบริสุทธิ์สูงนะครับแล้วก็พบผลข้างเคียงจากวัคซีนน้อยมากเมื่อเทียบกับวัคซีนอื่นๆนะครับแล้วก็ฉีดได้ในทุกกลุ่มเลยแทบไม่มีข้อห้ามยกเว้นในคนที่มีการแพ้ไข่อย่างรุนแรงอาจจะต้องมีการปรึกษาแพทย์ก่อนในการได้รับวัคซีนนะครับ